มาครับกลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้ขวัญใจเอาใจน้าๆหน่อยโอ้โหน้าๆหน่อยข้ามไซส์มาเลยฮะข้ามไซส์มาเลยเพราะว่าเฮ้ยอยากแบบPPV หน่อยวันนี้เรา FK FC อะไรกันเยอะแล้วมันได้มาเยอะแล้ววันนี้เอาใจน้าๆหน่อยนะน้าๆเลยโอเควันนี้อยู่กับตัวไหนนะ Ford Everest ครับผม 2.0 Turbo Titanium ขับ2ปี2019เลยฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปเนาะตัวรองท็อปครับผมก็คือท็อปสุดของขับ2ใช่ฮะอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาดูไลฟ์สไตล์ของเราคือเดิมไม่เดิมนะครับอ่ะวันนี้ต้องการเปิดฝากระโปรงเลยน้องไงได้เลยครับเปิดไว้ได้เลยเปิดละนี่โอ้โหมีโชคคำได้ยังมีโชคคำด้วยนะครับคันนี้คือปกติรถรุ่นใหญ่อะฝามันหนักอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าได้ตัวนี้คำโชคมาปุ๊บสบายก็ยิ่งดีเลยเปิดมาเปิดเลยใช่อ่ะเริ่มกันที่หัวน็อตก่อนเลยนะได้เลยครับเป็นไงหัวน็อตนะฮะนี่หัวน็อตฟอร์ดเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีรอยแก่เหมือนเดิมฮะมันก็จะยาวหน่อยใช่ครับแต่ว่าน็อตก็ไม่ขยับต้องไหมขยับนะครับแล้วซีนเห็นไหมอะไรมาหยิกได้ไหมหยิกได้ฮะหยิกได้ซีนก็จะหลบในนิดนึงแต่ว่าหยิกได้เหมือนเดิมครับฟอร์ดก็ซีนก็จะแข็งแข็งกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งปกนะครับภาษารถอเมริกันนี่ไล่มาเห็นไหมนี่นี่อันนี้แบบยังไม่ได้ทำความสะอาดดีนะเดี๋ยวเราให้ทีมล้างเขาเอาแปรงขัดนะครับนี่อันนี้คือเข้ามาล้างถ่ายเลยเห็นไหมไม่มีเลยนะไม่มีจิกเลยเห็นไหมนี่นี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะเห็นไหมครบนะครับฝั่งนี้ก็มีนะฮะเห็นบ้างฝั่งนู้นก็มีนี่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 ของแท้ของแท้ฟอร์ดของแท้เนี่ยเห็นไหมฝาเดิมแน่นอนฝาเดิม 100% อ่ะตัวกันความร้อนยังสวยอยู่เลยมาฝั่งนี้หน่อยไล่มาเห็นไหมฝั่งนี้ก็น็อตไม่ขยับเลยนี่ดูชัดๆไปเลยสวยงามนี่แก้มฝั่งนี้ก็ไม่ขยับนะครับนี่แก้มไม่ขยับใสๆครับตรงนี้ก็ไม่ขยับนะครับคานก็ไม่มีพ่นไม่มีอะไรทางนั้นนะครับครับผมเอาไล่ไปฝั่งนู้นนี่น้องการสติ๊กเกอร์มกอยู่ครบนะครับผมนี่ฝั่งนู้นรอยน็อตต่างๆนะฮะสวยดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ถอดเลยเหรอยังไม่ถอดนะฮะโอ้โหคานนี่สวยๆเลยอันนี้เป็นคราบที่เกลืออาจจะถอดไอ้แกะปรับไฟหน้านิดหน่อยหน้านิดหน่อยครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวตัวเดียวเพราะดูตัวอื่นได้เลยนี่เป็นตัวเดียวตัวเดียวนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่ขยับเห็นไหมบอดี้ตัวนี้ยังไม่ถอดนะครับบอดี้สวยเหมือนเดิมไล่ไปนะครับปรับองศาอะไรก็ไม่ได้ถอดนะครับผมนี่สวยๆเลยโอ้สวยอ่ะดูห้องเครื่องหน่อยดูห้องเครื่องหน่อยโอ้เป็นไงกริปกริปกริปมากนะฮะรอยเต็มสีต่างๆนะครับผมสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้สวยเลยก้อนโอ้โหป้ายฟอร์ดเหลืองยังอยู่เลยนะเฮ้ยยังอยู่เหรอยังอยู่ครับผมสุดยอดสวยเลยไม่มีลงไม่มีลุยอะไรเลยอันนี้ก็ไม่หลุดแน่ๆเห็นไหมไม่หลุดครับผมกริปโอ้โหสวยเลยนะฮะแผ่นกันความร้อนยอดจริงสวยสวยข้างหน้าผ่านแล้วนะผ่านฮะเอ๊เซ็นเซอร์รอบคันเลยคันใหญ่เซ็นเซอร์รอบคันเพราะว่าตัวนี้มันรองท็อปมันต่างกับตัวท็อปก็แค่ขับ4กับขับ2ขนาดเองนะครับผมนี่สวยเลยไล่ไปตัวนี้ก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นเน็กเจนนะครับผมสวยมากมีใบสปอร์ตให้ด้วยตัวนี้นี่กุญแจ2ดอกเลยใช่มั้ย2ดอกครบนะครับผมแจกครบนะครับเอาเปิดเข้าไปดูเลยดูนะครับมาดูแก้มกันเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวแก้มข้างในหน่อยเป็นไงแก้มนี้นะครับผมเป็นไงโอ้โหสวยมั้ยสวยมั้ยเป็นโฟกัสมั้ยนี่สวยเลยสวยเลยครับผมเป็นไงเป็นไงโอ้โหดูภายในหน่อยคลิปภายในดูภายในนิดนึงโชว์ภายในหน่อยนี่ภายในฟอร์ดนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่ดำๆดูดันฟอร์ดนี้ไม่ต้องห่วงนะออปชั่นเข้ามาเต็มระบบอยู่แล้วถูกต้องมั้ยครับผมอ่ะประตูน้องมาครับ4ประตูฮะนี่นะครับมันจะแข็งกว่าปกตินิดนึงนะแข็งกว่ารถแบบญี่ปุ่นนะเอ้ยแต่มันก็หยิกได้ใช่ครับเป็นรอยนิดๆนะครับยังมีรอยลงอยู่แต่ว่ายังหยิกลงนะฮะหยิกลงนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมประตูไม่เงานะครับตรงนี้ไม่เงาถือว่าแบบนี้ปกติเดิมโรงงานแต่ถ้าเงากว่านี้แปลกๆละอาจจะพ่นมาครับอันนี้ประตูไม่เปลี่ยนละสติ๊กเกอร์แผ่นเพจต่างๆครับอยู่ครบนะอ่ะเข้าไปน้องกันนี่เติมไฮโดรเจนด้วยนะตัวนี้นะนี่เติมลมยางไฮโดรเจนมานะครับผมแหมลดราคาระดับนี้เนาะแผ่นเพจก็อยู่ครบนะครับเอาดึงดูนี่นะครับผมเป็นไงเป็นไงสวยๆเลยนะครับผมนี่ตัวนี้อันนี้มีสัญลักษณ์มีนะสัญลักษณ์หยิกๆอย่างนี้ด้วยนะต้องมีนะฟอร์ดนะครับผมนี่นะเหมือนแบบลูกศรชี้ขึ้นไปครับผมฝั่งนี้ก็ชี้ออกมาชี้ออกมานะกรีบแล้วนี่รอยจับนะครับผมรอยจับนะครับสวยๆเลยอ่ะนี่แล้วก็ล็อกกันล็อกประตูหลังไหมกรีบนะครับไม่เคยถอดนะไม่เคยถอดเลยแสดงว่าประตู2มานี้ไม่ถอดละไม่ถอดแน่นอนประตูเดิมนะครับประตูเดิมครับผมประตูดูประตูนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูภายในก่อนนะครับชมภายในก่อนเห็นไหมเป็นไงนี่คันนี้ซันรูฟนะครับตัวรองท็อปเห็นไหมท็อปนะครับแอร์นี่ไม่ต้องห่วงนะแอร์รอบเลยเห็นไหมมีทุกจุดเป็นไงอยู่คู่ไฟนะมีทุกจุดเลยนะเฮ้ยเราไอ้ตรงนี้มันออปชันมันเยอะมากเลยดูดิมันให้มาใช่ครับผมปรับเองได้เลยปรับปุ๊บแล้วก็มีช่องAC
230โวลต์ด้วยเสียบปลั๊กพ่วงนี่ชาร์จ8โวลต์ก็ได้โอ้โหเอาลองการดูประตูฝั่งนี้นะได้เลยครับนี่มาดู5ซีนนะยังหยิกลงอยู่นะครับผมนี่ยังหยิกลงนะสวยๆนะครับผมแล้วก็ไล่มาสวยนะครับโอ้ยกรีบกรีบสุดยอดนะครับผมอ่ะดึงขอบนี่ดูหน่อยได้เลยฮะเปิดขอบไปเลยอึ๊บนี่เป็นไงมีขาจับมั้ยมีขาจับมั้ยฝั่งนี้นั่นไงนะครับผมของแท้นี่นะครับแล้วก็รอยชี้ออกก็ยังมีนะครับมีอยู่เหมือนเดิมนะทุกจุดนะสวยนะครับผมมันเป็นสไตล์ของเอเวอเรสต์ใช่ต้องมีแหมสวยสวยจริงสวยจริงอ่ะมาดูฝาท้ายดีกว่าฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยไฟฟ้านะเรียบร้อยไหมภายในสวยงามนะครับมีสลูปด้วยสลังพับได้นะครับพับไฟฟ้าด้วยพับได้ไหมพับไฟฟ้านะครับนี่กดปุ่มอย่างนี้ครับโอ้โหสบายสบายถ้าไม่ใช่เอเวอเรสต์นี่ก็ไม่รู้จะหาจากที่ไหนนะฮะถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์ก็ต้องเป็นแบบดึงครับผมใส่เงี้ยเนาะใช่ครับเออเอาพับเก็บเลยได้ครับผมนี่พับเก็บตัวนี้นึงปึ๊บน่ะอ่ะลองการดูดิว่ามันเดิมไหมนี่นะครับดูหัวน็อตได้เลยนะฮะนี่อาจจะมีคราบฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เคยถอดนะไม่เคยถอดนะครับไม่เงาไม่อะไรนะนี่สวยเลยนะครับผมไล่มาเม็ดไล่มาเลยนะเม็ดเป็นไงสวยไหมสวยๆเลยฮะโอ้โหเงี้ยเติร์นต่างๆนะครับเป็นไงเม็ดสวยเนี่ยริบเลยสวยนี่ของแท้เนี่ยเป็นไงนี่ติ๊กติ๊กเกอร์นะฮะอยู่นะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมาดูฝั่งนี้ต่อครับนี่นี่ของแท้ต้องมีคำว่าฟอร์ดสวยเลยนี่นะครับน็อตฝาท้ายก็ไม่ขยับนะครับไล่มาพวกซีนนะครับซีนปุ๊บเนี่ยซีนดูดิมาซีนตรงเนี้ยมันมีรอยตรงไหนที่มันจิกมันบินหรือมันผิดสังเกตผิดสังเกตไหมนอกงานแถวนั้นเลยฮะผมกิฟเลยฮะไม่มีตรงไหนบิดเลยระวังบาดมือนะโอ้โหมันคมจัดไงคมจัดอ่ะนะครับไม่เป็นไฟฟ้าสบายสบายท้ายก็โอเคแล้วผ่านแล้วไม่มีอะไรนะครับคือเดิมฮะเดิมบางนางบวชนี่ภาษาเขาดูรถกันเสียงใสๆเลยฮะไม่รู้นะใครเป็นคนคิดมาอ่ะครับเจาะลึกไปถึงไอ้ตัวนี้ดีกว่าดูฝาทางนี้ครับดูดิว่าฝาทางมันหักไหมปั๊บโอ้โหนี่กิฟเลยอ่ะกิฟต์นะครับใส่เลยสายน้ำมันยังไม่มีเลยฮะสายไม่ขาดครับผมนี่โปร่งเห็นไหมนี่ไม่มีสีโป้นะครับนี่ไม่ต้องเอาเครื่องมาจ้องมาจับหรอกนี่ดูด้วยสายตาครับเป็นฝั่งนี้ขาจับเหมือนกันนะครับผมกิฟต์รอยลูกศรที่ออกอยู่นะครับผมนี่โอ้ยสวยสวยกิฟต์เลยนะครับรับประกันจะเดิมแน่นอนครับมาฝาประตูบ้างเป็นไงนะครับผมประตูนี่นะซีนหยิกลงนะครับผมดูได้หมดเลยนะไม่พอใจนี่มาดูคันจริงด้วยเลยนะให้หยิกทั้งคันเลยนะฮะเราให้เอาช่างมาดูเลยใช่ครับผมนี่ถ้าไม่มีช่างเดี๋ยวเราเป็นช่างให้เลยได้อยากดูตรงไหนอยากดูอะไรปุ๊บเนี่ยเปิดให้ดูเลยครับผมนี่ภายในสวยงามนะครับเห็นไหมเว้ยนุ่มนะหนังนุ่มๆเลยอ่ะหนังนุ่มๆเลยกดลงเลยอ่ะเครื่องเสียงมันดีด้วยนะเครื่องเสียงดีครับผมเสียงดีเสียงดีเทียบกับรถ PPV กันเองนี่โอ้โหกินขาดอยู่นะฮะออปชั่นดูภายในหน่อยภายในหน่อยโอ้ยไงคือเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็มันต่างจากตัวขับ4ขับ4มันก็จะมีไอ้ตัวหมุนเลยครับใช่ครับแล้วพอเป็นตัวนี้นี่เขามีตัวถอยจอยอัตโนมัติด้วยโอ้โหถือว่าให้มันเยอะนะให้มันเยอะฮะอ่ะเดี๋ยวไล่มาฝั่งนี้ดีกว่าดูนิดนึงประตูท้ายนะครับนี่มันแก่มั้ยเห็นไหมแก่ไหมไม่แก่นะครับดูดินะครับสวยๆเลยนะสวยๆนะครับนี่ไล่มาเห็นไหมอันนี้ก็ไม่แก่นะครับสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวดึงขอบยางให้ดูเลยยางให้ดูขอบยางให้ดูเห็นไหมทุกบานจะเหมือนกันเลยนี่ตำแหน่งของไอ้เนี่ยครับผมเห็นไหมหัวลำสอนอะไรเงี้ยนี่กริปมากกริปนี่ครับส่วนฝาประตูครับสวยเหมือนเดิมนะฮะทุกบานจริงๆนะหยิกลงหมดนะครับผมไม่มีตรงไม่มีตายนะซีนนะนี่สวยเลยนะครับเอาไปดูแก้มฝั่งนี้ดีกว่านิดนึงเคยถอดไหมครับถอดไหมไม่ถอดไม่ถอดนะครับสวยเลยกริปเนี่ยกริปเลยดำเมี่ยมเลยนะปี2019ปี2019ครับผมตัวไทเทเนียมฮะไทเทเนียมนะครับขับ2ครับผมขับ2เอ้เป็นไงดูแล้วโอเคไหมสวยมากเลยครับผมถือว่าซื้อไปนี่สบายใจบอกราคาเท่าดีกว่าได้เลยครับผมคันนี้นะปี2019ก่อนเปลี่ยนตัว Next Gen นะครับผมราคาอยู่เพียงแค่ 799,000 บาทแค่นั้นเองนะครับผมผ่อนเท่าไหร่นะผ่อนเดือนละประมาณ 14,000 บาทแล้วก็เราก็จะมีโปรโมชั่นของทางร้านเรานะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะถ้าดูขนาดนี้แล้วนะถ้าไม่มั่นใจเอาช่างมาดูเลยช่างมาดูเลยถ้าไม่มีช่างมา
ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยพี่พาดูหน่อยว่าตรงไหนได้เลยสงสัยอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยเราพาได้ดูได้ทุกจุดเลยดูได้ทั้งรถครับผมคือเปิดเลยรื้อเลยพี่อยากรื้ออะไรผมให้พี่รื้อเลยครับแต่ขอให้รื้อแล้วใส่กลับเหมือนเดิมได้มั้ยกลับเหมือนเดิมได้ก็พอนะฮะนะครับผมก็ใครสนใจกำลังหา Everest อยู่นะครับราคาย่อมเยานะคันนี้แนะนำเลยนะครับผมออปชั่นแน่นๆนะครับแล้วเปิดให้ดูขนาดนี้นะครับสบายใจได้เลยถ้าอยากได้นะครับสนใจฝากไว้ที่ร้านอัมโฮมคาร์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะเห็นคลิปนี้จากช่องทางไหนทักไปช่องทางนั้นได้เลยนะครับผมบอกว่าสนใจคันนี้สนใจแบบ Everest ตัวปี19เนี่ยโอ้โหสนใจมากเลยรีวิวเจาะลึกๆอ่ะครับผมแหมจัดให้เลยจัดไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับอยากให้ลื้อคันไหนนะครับบอกมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวมาลื้อให้ดูบ๊ายบาย